เท่านะครับวัย76ปีนะครับแล้วก็มีปากมีเสียงกับภรรยาสาวนะครับอายุ49ปีนะครับปมนะครับหึงหวงนะครับก่อนที่จะบันดาลโทสะแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาด .38 นะครับจ่อยิงภรรยาดับนะครับแล้วก็ยิงตัวเองตายตามนั่นเองนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับกับความจากการที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกอภิชัยนะครับพุ่มชัยร้อยเวรนะครับสอบสวนนะครับของสภ.ไซโยกนะครับได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลสิงห์นะครับว่าเกิดเหตุยิงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ภายในบ้านเลขที่299หมู่ที่2ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้นำกำลังนะครับรีบรุดไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์การนะครับพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยอยู่จำนวนมากนะครับจากการตรวจสอบภายในห้องนอนนะครับก็พบศพนะครับของนายจ้อนนะครับอายุ76ปีนะครับแล้วก็นางสาวจันขจรอายุ49ปีนอนจมกองเลือดนะครับเลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นห้องเลยแล้วก็ยังพบอาวุธปืนขนาด .38 ตกอยู่บนที่นอนนะครับปลายเท้าของนางสาวจันขจรด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบว่าทั้ง2คนเนี่ยถูกอาวุธปืนเนี่ยกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงจนกระทั่งเสียชีวิตโดยทางด้านแพทย์นะครับมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้หญิงเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะจำนวน2นัดนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยยิงเข้าบริเวณกกหูขวานะครับ1นัดกระสุนเนี่ยทะลุนะครับเข้าที่ออกทางท้ายทอยด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้กับทางมูลนิธิเนี่ยนำส่งสถาบันนิติเวชนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับวิถีกระสุนอีกครั้งนึงนะครับทางด้านพี่สาวแล้วก็พี่ชายก็เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่ฝ่ายชายนะครับจะได้ขับรถเนี่ยกระบะออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณทักเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องนะครับสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดนะครับจึงได้เปิดประตูเข้าไปก็พบว่าทั้ง2คนเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบก่อนที่จะตรวจสอบในจุดเกิดเหตุดังกล่าวนะครับทางด้านพี่ชายก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่านะทั้ง2คนเนี่ยครับไม่เคยมีปากมีเสียงกันมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมีก็ครั้งเนี้ยแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับแต่ว่าตนเองก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่ได้ยินว่ามาเคลียร์กันให้รู้เรื่องเท่านั้นซึ่งทั้ง2คนเนี่ยไปมาหาสู่กันนะครับก็แหมอยู่กินกันเนี่ยก็ประมาณสัก2ปีแล้วนะครับแล้วก็เกิดเรื่องรุนแรงไม่เคยเกิดเรื่องรุนแรงแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเขาทั้ง2คนเนี่ยต่างคนต่างไปทำงานนะครับก็คือเข้าไปดูแลนะครับไล่มันสับปะหลังแล้วก็จะกลับมาในช่วงดึกนะครับหรือช่วงค่ำของทุกวันนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับชาวบ้านก็แจ้งว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อประมาณ2ปีนะครับที่แล้วเนี่ยนะคนตายเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับจำนวน6ล้านบาทแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับเป็นไล่มันสับปะหลังนะครับหลังจากนั้นปัจจุบันนะครับก็ยังซื้อลอตเตอรี่เป็นจำนวนมากแล้วก็พบว่าภายในห้องเนี่ยนะต้องบอกว่ามีหลายกองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับหลวงเนี่ยก็มีบุตรชายด้วยกันนะครับแล้วก็แม่ทั้งลูกแล้วก็แม่นะครับอดีตนะภรรยาเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธินะครับต้องถือว่าอย่างนี้เลยต้องมาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดสุดท้ายนะครับก็ต้องมาเก็บศพสามีหรือว่าพ่อนะครับของลูกครั้งนี้ด้วยครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับนั่งกินข้าวนั่งข้าวอยู่แล้วลุงเขาเข้ามามายังไงก็เขาออกไปพักนี่เขาขับรถเข้ามาผมก็รู้แล้วเขาต้องมาพักนี่ผมเปิดประตูอยู่ประจำเลยปกติเขาจะนอนนี่มานอนแล้วเดินเข้าไปแล้วพี่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วคิดว่าจะมีเรื่องมีอะไรไหมผมก็คิดในใจนะแล้วก็มีปัญหาเพราะมันได้ยินเขาเถียงเถียงกันนานไหมพี่ประมาณเกือบเที่ยงคืนนั่งอยู่หลังหน้าห้องน้ำสิบนาทีไหมที่เขาเถียงกันแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เขาเถียงเรื่องอะไรผมไม่รู้ผมนอนอยู่เปรย์ผมได้ยินปุ๊บผมก็ลุกขึ้นมาแล้วหาข้าวกิน
แล้วก็เขาก็ขี่รถไปพักหนึ่งเขาก็มีประตูมากินข้าวอยู่แล้วได้ยินเสียงรถเข้ามาผมก็เปิดประตูแล้วผมก็นั่งกินอยู่แล้วแล้วยิงเลยไหมครับตอนนั้นที่พี่เขาเข้ามาเข้ามาปุ๊บเคาะประตูมาเคลียร์กันมาเคลียร์กันผมได้ยินสองสามคนแล้วก็ยิงปืนไปสองนัดถึงรู้แล้วต้องมีอะไรขึ้นแล้วอีกนัดหนึ่งก็ตามมาคือพี่ไม่เห็นตอนยิงแต่พี่ได้ยินเสียงใช่ยิงกี่นัดพี่ประมาณสามนัดผมเอาแม่ออกมาจากห้องแล้วโทรแจ้งตำรวจใช่แจ้งผู้ใหญ่แล้วเขาเคยทะเลาะกันมานานไหมพี่ตอนนี้ไม่เคยนะผมไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินวันนี้เอาเลยครับเรียบร้อยทะเลาะเรื่องอะไรนะป้าไม่รู้ไม่เคยรู้เลยเรื่องที่ดินไม่มีที่ดินไม่มีรวยแล้วมีอย่างที่เราว่าเราก็บอกแล้วนะความหึงหวงที่ตัวความตายเราก็